ออนไลน์ Thailand และช่วงนี้ได้เวลาไปชมกิจกรรมของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำนักงานใต้ร่มพระบารมีกันค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่2หรือสมพ.2โดยมีผู้เข้าศึกษากลุ่มภูพานและกลุ่มอ่าวคุ้งกระเบนร่วมศึกษาดูงานณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำบรรยายถึงประวัติความเป็นมาซึ่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนไทยโดยได้ทรงทำโครงการตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปทำในพื้นที่ของตนเองตลอดจนจัดทำโครงการจัดส่งน้ำไปตามท่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำสำหรับประกอบอาชีพการเกษตรจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินกลุ่มภูพานดำเนินการสานต่อโครงการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แก่กิจกรรมปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างในพื้นที่12ไร่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอาทิต้นตะแบกไม้สักไม้พยูงรวมกว่า200ต้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับก็มาดูโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งจะเป็นที่แรกของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็อยากให้พวกเรามาศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงครับทำดีมีคนรู้ฮอตไลน์